สัมภาษณ์นะครับผู้ที่เข้าร่วมโครงการในการเป็นจิตอาสาในการทำประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนนะคะซึ่งวันนี้นะคะคนที่ได้มาทำความสะอาดอยู่ในวัดป่าโยธาประสิทธิ์ขอทุกท่านแนะนำตัวด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านคะดิฉันการสิริหญิงของคนถือศีนะคะมิสทรีนแอนด์คลีนโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินนะคะจังหวัดสุรินทร์ปี23นะคะวันนี้รู้สึกมีความภูมิภาคภูมิใจมากนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมกินแอนด์คลีนนะคะของในวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะวัดของประจำจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะสถานที่ตรงนี้อยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะคะวันนี้รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะคะในกิจกรรมนะคะมีความสุขแล้วก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมจริงๆนะคะคณะของเรามีจิตอาสามาในการทำความสะอาดนะคะแล้วก็ร่วมให้การตรวจรักษาสำหรับคณะสงฆ์แล้วก็คณะคุณแม่จีนะคะแล้วก็น้องๆที่อยู่ในวัดป่าโยธาประสิทธิ์ในวันนี้แล้วก็มีอสม.มาร่วมกับเราด้วยนะคะมีน้องๆทหารคุณทหารมาด้วยนะคะมีความยินดีมากนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะจากที่เราได้สวมหมวกสีฟ้าแล้วก็ได้รับตำแหน่งอันสำคัญแล้วก็ได้มีเครื่องประดับนะคะที่หมายถึงเป็นสัญลักษณ์พระราชทานแล้วก็เราได้ออกมาทำความดีให้กับชุมชนสังคมและประเทศชาติเรารู้สึกอย่างไรในมีความรู้สึกภาคภูมิใจนะคะคือวันนี้ที่มานี่คือมีมาด้วยความจริงใจมาด้วยความจิตอาสาความตั้งใจมีความมุ่งมั่นในการมานะคะเตรียมตัวมาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะภารกิจนี้เป็นภารกิจที่2ที่หลังจากได้สายสะพายตำแหน่งตรงนี้มานะคะมารู้สึกจงรักภักดีแล้วก็รู้สึกประทับใจในตัวพระองค์ท่านนะคะพระองค์ท่านทรงให้ความคุ้มครองให้ความสงบร่มเย็นนะคะเวลาที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนะคะก็จะกราบและขอพรจากท่านให้ท่านปกปักรักษาทุกท่านให้มีสุขภาพดีนะคะใครที่เจ็บป่วยก็ขอให้หายโดยไวโดยเร็วพลันนะคะเพราะบารมีของท่านปกปักรักษาพวกเราทุกคนนะคะให้มีความร่มเย็นนะคะแล้วก็สามารถดำรงตนตั้งมั่นได้อยู่ในประเทศไทยที่มีความอบอุ่นมีความเป็นกันเองนะคะอยู่ที่ไหนก็มีความสงบสุขนะคะไปที่ไหนๆก็ไม่เท่ากับที่ประเทศไทยแล้วก็อยู่ใต้พระบรมโพธิสัตว์พระบรมพระโพธิสมภารของพระองค์ท่านนะคะตามที่อันนี้เป็นจากตัวแทนของพระองค์ท่านนะคะมีหัวพระราชทานแล้วก็มีผ้าพันคอนี้เป็นที่ยึดรวมมั่นของประชาชนชาวไทยนะคะแล้วก็ยังก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะ